ชีวิตล่าสุดติ๋วสันสนีอายุ64ผมขาวทั้งหัวจำไม่ได้ชีวิตล่าสุดติ๋วสันสนีนักกล่าวในตำนานช่อง7ใช้ชีวิตวัยเกษียณอยู่บ้านเกิดลงจอให้ได้ดูกันแล้วสำหรับละครวุ่นรักนักกล่าวเรื่องราววุ่นๆของ2ผู้ประกาศข่าวหนุ่มสาวเรียกว่า2อดีตผู้ประกาศรุ่นใหญ่ติ๋วสันสนีนาคพงษ์ยังร่วมดูร่วมลุ้นหวนรำลึกวันเก่าๆที่สนุกสนานที่เคยทำงานประกาศข่าวร่วมกันติ๋วสันสนีที่ยอมรับว่าปกติเป็นคนไม่ดูละครแต่สำหรับเรื่องนี้อยากกลับมาดูเพราะเหมือนได้ย้อนกลับไปภาพสะท้อนสิ่งที่เคยทำแต่ที่แตกต่างคือเมื่อก่อนจะไม่มีเหตุการณ์กุ๊กกิ๊กเหมือนพระเอกนางเอกแบบนี้เท่านั้นเพราะผู้ประกาศสมัยก่อนส่วนใหญ่จะมีแฟนกันอยู่แล้วย้อนกลับไป2ผู้ประกาศรุ่นเก่ายังเล่าให้ฟังด้วยว่าทั้งคู่ถือเป็นรุ่นบุกเบิกหรือรุ่นแรกของสถานีหลังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข่าวจากเดิมจะไม่มีผู้ประกาศเป็นเพียงภาพข่าวลงเสียงจากนั้นดร.สมเกียรติอ่อนวิมลจึงเป็นผู้ริเริ่มให้มีการอ่านข่าวโดยผู้ประกาศเป็นคนแรกจนสถานีช่องอื่นๆก็ปรับเปลี่ยนตามมาติ๋วสันสนีกล่าวต่อว่าสมัยก่อนผู้ประกาศข่าวจะต้องนิ่งด้วยบทบาทที่กำหนดมาให้ต้องนั่งเฉยๆเมื่อเวลาออกไปข้างนอกหลายคนจะบอกบุคลิกไม่เหมือนในจอเลยเรื่องการแต่งตัวเมื่อก่อนก็จะมีบ้างที่ไม่เรียบร้อยท่อนล่างโดยเฉพาะวันหยุดเพราะเวลาอ่านข่าวจะเห็นเพียงครึ่งบนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียบร้อยสันสนีมีชื่อเล่นว่าติ๋วเกิดเมื่อวันที่4มีนาคมพ.ศ.2502ที่ตำบลคุ้งสำเภาอำเภอโนรมจังหวัดชัยนาทสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีชื่อเสียงจากการเป็นนักแสดงภาพยนตร์ไทยและนักร้องที่มีชื่อเสียงผลงานที่สร้างชื่ออาทิเพลงอดีตรักดอกทองกวาวที่แต่งโดยววัชยาและเพลงคนเก่งคนดีซึ่งประกอบละครโทรทัศน์เรื่องทางช้างเผือกต่อมาสันสนีเข้าสู่วงการโทรทัศน์เริ่มจากการเป็นผู้ประกาศรายการและผู้ประกาศข่าวเด็ด7สีภาคค่ำพิธีกรรายเกมโชว์นาทีทองคู่กับธรรมรัตน์นาคสุริยะและพลากรสมสุวรรณบรรยายสารคดีโทรทัศน์ต่างๆผลงานที่สร้างชื่อคือรายการจดหมายเหตุกรุงศรีซึ่งช่อง7สีผลิตให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาออกอากาศในช่วงข่าวภาคค่ำควบคุมการผลิตละครเช่นพ่อไม้ทีเด็ดกระท่อมสมจันทร์น้ำตาลใกล้มดผู้ชายก็ท้องได้มัจจุราชสีน้ำผึ้งเป็นต้นควบคุมการผลิตรายการสารคดีหนึ่งในเมืองไทยโดยเธอทำงานอยู่ในวงการนี้ประมาณ20ปีสันสนีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปีพุทธศักราช2538ถึง2539สังกัดพรรคพลังธรรมต่อมาดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี